ตอนนี้นะครับจะเป็นการปะทะกันของเบจิต้านะครับกับไรจิผู้ได้เป็นชาวเซอร์ฟูแกน่ะเหรอชาวเซอร์ฟูที่ล้างเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าในจักรวาลของแกน่ะแค้นใจงั้นเหรอรู้ไว้ซะก่อนเลยว่าความโกรธของแกเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเดี๋ยวก่อนไม่สักนิดแกเนี่ยทำได้ไม่เลวนี่พวกชาวเซอร์ฟูเนี่ยอ่อนแอทั้งนั้นแหละไม่สมควรมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปถ้าแกกำจัดชาวไซย่าในจักรวาลของแกได้แล้วก็หมายความว่าพวกนั้นเนี่ยอ่อนแอกว่าซะอีกไรจิเมื่อฟังอย่างนั้นนะครับก็รู้สึกสมเพชชาวไซย่าเพราะแบบนี้แหละเผ่าพันธุ์ของแกเนี่ยควรสูญสิ้นไปซะพวกแกมันสัตว์ประหลาดไม่มีหัวใจจากนั้นข้าก็ไปกำจัดพวกคนเนี่ยที่คิดจะยึดครองดาวของข้าและจัดการศัตรูที่เหลืออ้าวแกเองด้วยงั้นเหรอฉันเองก็กำจัดคนที่คิดจะล้างเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าด้วยตัวของฉันเองเหมือนกันทันใดนั้นเองนะครับไรจิได้ทำการเสกนะครับเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์ขึ้นมาที่แกหมายถึงเนี่ยใช้ครอบครัวนี้หรือเปล่าชาวกาลนะครับสงสัยบางอย่างเอ๊ะนั่นมันผู้เข้าแข่งขันจักรวาลที่8ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกผู้เข้าแข่งขันไรจิเป็นคนเรียกออกมาเองพลังที่ใช้สร้างนักรบนั้นเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากลูกแก้วที่ไรจินั่งอยู่ไงเพราะงั้นถือว่าไรจิเข้าสนามมาเพียงคนเดียวและนักรบพวกนั้นเนี่ยสามารถเข้าต่อสู้ได้ไรจินะครับสั่งให้ครอบครัวฟรีเซอร์นะครับพุ่งไปโจมตีเบจิต้าจงไปแก้แค้นมันซะเหล่าครอบครัวฟรีเซอร์นะครับพุ่งไปโจมตีเบจิต้านะครับอย่างไร้ความปราณีอย่าทำให้ฉันขำหน่อยเลยนะตอนนี้เนี่ยฉันเก้าข้ามจะสวะพวกนี้เนี่ยมานานแล้วคูเลอร์พุ่งไปต่อยเบจิต้านะครับแต่เบจิต้าใช้ความเร็วของเขาในการหลบได้ทันเจ้าพวกสวะเอ้ยเบจิต้านะครับพุ่งไปต่อยราชาโคเพียงแค่ไม่กี่ทีเท่านั้นราชาโคนะครับตายคาที่ทั้งฟรีเซอร์และคูเลอร์นะครับเมื่อเห็นพ่อของตัวเองตายนะครับก็โกรธเกรี้ยวนะครับบูตอัพพลังของตัวเองขึ้นมานะครับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเลยมันก็แค่ลูกไม้ตื้นๆเท่านั้นแหละทั้งฟรีเซอร์และคูลเลอร์นะครับก็แปลงร่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอ้ยเจ้าสองคนนี้เนี่ยแปลงร่างได้ด้วยงั้นเหรอเอ๊ะนี่ข้าก็ทำแบบนั้นได้ด้วยงั้นหรือไงไม่ตลกเลยนะมันเป็นแค่ภาพมายาเท่านั้นแหละไรจินะครับก็อธิบายให้ฟังแหละครับว่านักรบเงาของข้าเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าตัวจริงซะอีกนะพวกนั้นเนี่ยสามารถควบคุมพลังได้ดีขึ้นและร่วมสู้กันเป็นทีมตามคำสั่งของข้าได้ด้วยทั้งฟรีเซอร์และคูลเลอร์นะครับร่วมมือกันที่จะปล่อยพลังกระจอกสิ้นดีนี่คือพลังที่แกมีทั้งหมดงั้นหรอไฟนอลการิกแคนนทันใดนั่นเองนะครับทั้งฟรีเซอร์และก็คูลเลอร์นะครับก็ตายลงไปนะครับด้วยพลังที่แสนรุนแรงของเบจิต้าแกเนี่ยทำให้ข้ารู้สึกพอใจได้ไม่เลวเลยนี่นามีนักรบแบบนี้อีกหรือเปล่าวะหรือฉันจะขอแบบตัวดีๆหน่อยอ่ะมีให้หรือเปล่าแกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปก็จริงอยู่แล้วแกสามารถฆ่าพวกเดียวกันได้ไหมล่ะทันใดนั่นเองไรจิได้ทำการเสกนักรบเงาขึ้นมาอีกครั้งนะครับผลนี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเลยลูกจำพ่อได้หรือเปล่านี่เจ้าเนี่ยคงยังไม่ลืมลูกพี่ลูกน้องคนนี้ใช่ไหมล่ะเจ้าชายน้อยไงจำฉันได้หรือเปล่าภาพวานๆนะครับสมัยเบจิต้ายังเด็กนะครับเรียกได้ว่าถูกย้อนกลับมาเลยแหละครับแน่นอนแล้วว่าถึงแม้จะเป็นราชาหรือว่าเป็นเจ้าชายนะครับที่สุดแข็งแกร่งเมื่อได้เห็นภาพแบบนี้แล้วแล้วก็นะครับต้องนึกถึงวานๆเป็นที่แน่นอนเฮ้ยมีโบลี่ด้วยเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าพลังของมันนั่นเองก็นอตทาเจียเนี่ยคงเป็นคนที่ส่งผลต่อความรู้สึกแกอย่างมากที่สุดเลยสินะแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้าจะไม่คิดอย่างนั้นเบจิต้านะครับเรียกได้ว่ากระทืบนะครับเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับอย่างไม่ปราณีเลยแหละครับเรียกได้ว่าโคตรโหดร้ายเลยดีจังเลยแฮะข้าเองก็อยากจัดการลองอัดเจ้าพวกนั้นเหมือนกันข้าเองก็ด้วยข้าอยากกำจัดชาวไซย่าดูบ้างเดี๋ยวสิแกไม่รู้จักเจ้าพวกนั้นสักหน่อยช่างไปเลยล่ะข้าแค่อยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นเท่านั้นเองแหละเบจิต้านะครับที่กำลังฆ่าฟันชาวไซย่าอย่างสนุกสนานนะครับมีชายบางคนเนี่ยมาแตะที่ไหล่นะครับแล้วก็พูดว่านี่เบจิต้าพวกเราทำอะไรตื่นเต้นมาด้วยกันตลอดเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้าจะไม่สนใจนะครับเขาทำการนะครับฆ่าทุกคนนะครับอย่างไร้ความปานีแกมันโรคจิตน่าเบื่อแกมันตัวหายนะฉันไม่ได้รู้สึกสนุกในการต่อสู้แบบนี้มานานนับปีแล้วนะเนี่ยโอ้โหดูเหมือนเบจิต้าคนนั้นเนี่ยจะเกลียดพวกตัวเองเข้าไส้เลยนะโชคดีจริงๆนะเนี่ยที่นายเปลี่ยนไปแล้วนะใช่ไหมเบจิต้าบ้าจริงๆฉันก็อยากจะเป็นแบบนั้นต่างหากล่ะแต่ก็ดูโหดร้ายไปหน่อยนะ
นี่ถ้านายได้ค่าคุณโกคูแบบนั้นเนี่ยโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวนายจะพอใจหรือเปล่าไม่หรอกเพราะฉันเห็นเป็นภาพลวงตาได้น่ะตัดมาที่การต่อสู้ต่อนะครับเบจิต้านะครับก็ยังฆ่าฟันนะครับชาวไซย่าอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับไปตายหมดซะเจ้าพวกสวะทั้งหลายฉันจัดการให้หมดแล้วนะยังรอกยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ทันใดนั้นเองนะครับโรลี่ปรากฏตัวขึ้นมาแปลงร่างได้ด้วยเหรอเนี่ยเริ่มแล้วสินะซูเปอร์ไซย่าในตำนานงั้นเหรอถ้าเบจิต้าคนนั้นปล่อยให้มันแปลงร่างอีกล่ะก็เป็นไปไม่ได้หรอกไรจิคนนั้นไม่มีพลังมากพอขนาดนั้นหรอกนะถ้านักรบเงาของข้าตายด้วยความรุนแรงเท่าไหร่แล้วก็เครื่องฮาชิยากุของข้าเนี่ยจะซึมซับพลังนั้นถ่ายทอดไปยังนักรบคนอื่นโบรลี่คนนี้ก็ไร้เทียมทานและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับคนเมื่อวานนั่นแหละทรังก็พูดแหละครับว่าพลังของโบรลี่ตอนนี้เนี่ยก็เทียบเท่ากับโกเทนครูสเท่านั้นแหละไร้เทียมทานงั้นเหรอการแปลงร่างในตำนานเนี่ยทำให้มันไร้เทียมทานก็จริงแต่ฉันก็เห็นแค่ซูเปอร์ไซย่าคันแรกเท่านั้นแหละเบจิต้าใช้เพียงแค่หมัดเดียวนะครับสามารถต่อยทะลุโบลี่ไปได้อย่างง่ายดายก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของข้าเลยข้าคิดอยู่แล้วว่าแกเนี่ยคงจะไม่ลังเลในการกำจัดพวกเผ่าพันธุ์ตัวเองนั่นแหละคือสัตว์ประหลาดไร้หัวใจอย่างแกไงล่ะแต่ตอนนี้แกเองก็คงจะเหนื่อยบ้างแล้วสินะข้าต้องบอกก่อนเลยว่าข้ายังไม่ได้ส่งนักรบเงาที่แข็งแกร่งที่สุดเลยด้วยล่ะความเกลียดชังคือพลังที่ข้าใช้สร้างนักรบขึ้นมาเองถ้ามีใครตายแล้วก็ความเกลียดชังของพวกมันก็จะกลายเป็นของข้าในจักรวาลของข้าข้าได้รวบรวมความเกลียดชังจากคนที่เป็นเหยื่อของพวกแกข้าเอาแม้กระทั่งความเกลียดชังของพวกพันแกรวมถึงความเกลียดชังของนักรบในวันนี้ด้วยดูเอาซะทั้งหมดนี้คือวิญญาณที่รอคอยความแก้แค้นจากข้าอยู่ไงล่ะทันใดนั้นเองนะครับเหล่าบุคคลที่ตายนะครับกลับมานะครับแต่ก็น่าจะเป็นเพียงแค่ร่างเงาวิญญาณซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกคนก็เศร้าแหละครับเมื่อได้เห็นนะครับบุคคลที่ตนเองรักอยู่แต่เบจิต้าไม่สนใจนะครับเขานะครับรีบยิงพลังใส่บุคคลเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกนี้จะแข็งแกร่งนะครับและก็อาจจะไม่เป็นไรเสียด้วยน่าขำสิ้นดีนี่คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดที่แกมีแล้วงั้นเหรอก็อดเบจิต้านะครับใช้ความเร็วของเขาในการหลบก็อดเบลดนะครับทางฝั่งของพวกโบแจ็คนะครับก็ใช้วิชาพลังพันธนาการในการจัดการเบจิต้าแต่เบจิต้านะครับก็สามารถตอบโต้ได้ทันควันเหมือนกันฟังนะครับเธอมาร่วมต่อสู้ด้วยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะถูกเบจิต้านะครับฆ่าตายอีกรอบเด็กโง่เอ้ยท่านี้เนี่ยฉันเคยเห็นมาแล้วครั้งนึงสงสัยจะอยากตายอีกรอบสินนะเบจิต้านะครับทำบางอย่างนะครับทำให้ปังเนี่ยตัวขาดครึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าปังนะครับจะตอบโต้เหมือนกันจึงทำให้นะครับเบจิต้าบาดเจ็บที่ท้องแน่นอนแล้วครับว่าตอนหน้าจะเฉลยแล้วครับว่าปังเนี่ยทำอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับอยากจะดูคลิปสนุกแบบนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคลิปจะมาใหม่ทุก 4:00 น.นะครับความสนุกตอนหน้าบอกเลยแหละครับว่าโคตรสนุกแน่นอนเรามารอลุ้นกันเลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในตอนหน้า